สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนหลายๆคนนะคะก็เข้ามาผ่านซูมนะคะแล้วหลายๆคนก็อาจจะดูผ่านไลฟ์ Facebook นะคะตอนนี้จะบอกว่าเราไลฟ์ออน Facebook ด้วยเนาะสำหรับคนที่อาจจะหาโค้ดไม่เจอหรือว่าอาจจะมาดูย้อนหลังนะคะแต่ว่าทุกๆเซสชันของเราก็จะมีการบันทึกเอาไว้เพื่อให้ดูย้อนหลังผ่าน YouTube หรือไม่ก็ผ่าน Facebook ของเรานั่นเองค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หลายๆคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นผ่าน Zoom หรือว่าเข้ามาดูผ่าน Facebook ได้รับข้อมูลข่าวสารเหมือนกันเนาะโอเคน้องผู้ผู้โอเคไหมคะโอเคค่ะพี่นัทได้ยินเสียงไหมคะชัดเจนเลยค่ะแจ่มใสเหมือนเดิมเหมือนทุกเดือนค่ะอ๋อแต่เสียงพี่นัทตี้ก็เสียงแหบๆนิดนึงนะคะใช่หาคย่ะไวๆนะคะพี่สบายดีค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเริ่มเข้าในพาร์ทของออทัมหรือฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็ใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามเลยทีเดียวค่ะอกยา็กไปอยาคก่ะไปเลยอ่ะอากาศประมาณเท่าไหร่คะช่วงเช้าอยู่ประมาณบวก 5 บวก 10แล้วแต่พื้นที่นะคะแต่ว่าโซนภาคใต้ของฟินแลนด์นะคะก็จะอยู่ที่บวก 5ช่วงเย็นๆอาจจะประมาณบวก 15 บวก 20อย่างเงี้ยนะคะก็ยังโอเคอยู่ค่ะยังโอเคยังโอเคในมุมที่ว่าเอ๊ะยังใส่แจ็คเก็ตสวยๆได้นะคะอืมค่ะค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็เห็นว่าก็เป็นในเรื่องของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนนะคะที่ฟินแลนด์ก็เริ่มเปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมคะชใช่วง่นี้ค่ะใช่ค่ะมัธยมปลายก็เปิดตรงเวลาเนาะต้นเดือนสิงหาคมส่วนมัธยมมหาวิทยาลัยต่างๆก็กลางๆสิงหาหรือบางหลักสูตรก็อาจจะอยู่ปลายสิงหาด้วยซ้ำนะคะแล้วแต่คอร์สของแต่ละคนค่ะค่ะก็ช่วงนี้ค่ะก็มีน้องๆกับผู้ปกครองค่ะสอบถามหลังไมค์กันเยอะมากเกี่ยวกับว่าต้องสมัครเมื่อไหร่เรียนปอตรีที่ฟินแลนด์อะไรแบบเนี้ยค่ะพี่นัตตี้นี้ดก็ีเลคย่ะวันมาคุยกันเรื่องนี้เลยนะคะเรื่องกับว่ามหาลัยที่ฟินแลนด์อ่ะเปิดเทอมเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเพราะว่าช่วงเนี้ยเหมือนกับว่าน้องๆที่เรียนอยู่ม .6 อะค่ะพี่นัตตี้ก็แบบเขาก็จะหาข้อมูลกันแล้วค่ะว่าที่เผื่อบางคนอยากจะไปต่อต่างประเทศเนาะเราจะต้องมีไทม์ไลน์อะไรแบบไหนบ้างเนี้ยค่ะก็ซึ่งอย่างของพี่พูก็เชื่อว่าน้องๆหลายคนเขาก็ต้องหาข้อมูลเพื่อที่จะเรียนต่ออยู่แล้วแหละเขาก็ต้องมาคอมแพร์ว่าที่ไทยอ่ะเขาก็จะเริ่มสมัครตอนสิ้นปีนี้แล้วนะแล้วเขาถ้าอยากจะไปคเร่ีะยนต่อประเทศล่ะเขาจะต้องแบบยื่นใบสมัครอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องรบกวนค่ะพี่ช่วยแบบอธิบายให้ฟังด้วยค่ะยินดีเลยค่ะก็เดี๋ยวไปแชร์ไปดูที่สไลด์นะคะวันนี้เตรียมข้อมูลมาค่อนข้างครบนะคะตั้งแต่การหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่าเทอมเป็นอย่างไรบ้างช่วงรับสมัครเป็นอย่างไรบ้างไครเทเรียของการรับสมัครเป็นอย่างไรบ้างพร้อมกับการเตรียมตัวเราต้องเตรียมอะไรบ้างในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินนะคะวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่สนใจนะคะที่เรียนต่อประเทศฟินแลนด์ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเซสชั่นกันเลยเนาะได้ค่ะโอเคถ้าเกิดว่าใครมีคำถามค่ะก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาไล่อ่านแล้วก็ตอบไปพร้อมๆกันค่ะค่ะขออนุญาตแจ้งนะคะของเราอะค่ะจะไลฟ์สดผ่าน Facebook นะคะด้วยพร้อมทั้งมีการบันทึกย้อนหลังให้ดูผ่าน YouTube ด้วยนะคะทาง Channel ของเราแล้วก็ผ่าน Facebook ของเราด้วยนะคะมีคำถามอะไรไม่ว่าจะเป็นผ่าน Facebook นะคะหรือผ่านใน Zoom นี้ก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามตอบคำถามทุกๆคำถามให้กับทุกคนหรือถ้าหากใครมีคำถามหลังจบเซสชันแล้วนะคะก็ทักย้อนหลังได้นะคะไม่มีปัญหาเลยนะคะยินดีตอบทุกๆคำถามค่ะโอเคค่ะวันนี้เราขออนุญาตเริ่มเซสชันแน่นอนอยู่แล้วเนาะบางคนก็รู้จักแล้วนะคะเห็นหลายๆคนเลยค่ะเคยให้ได้รับคำปรึกษาแล้วนะคะแล้วก็รู้จักกันแล้วแล้วก็บางคนอาจจะเป็นคนใหม่เพิ่งมาดูคลิปนี้หรือเพิ่งเข้ามาดูเซสชันนี้ไม่ว่าจะผ่านนะคะ Facebook ก็ตามแต่หรือ TikTok ก็ตามแต่ตอนนี้เราไลฟ์สดผ่าน TikTok ด้วยช่วงเป็นประจำอยู่แล้วนะคะขออนุญาตค่ะชื่อนัตตี้นะคะเป็นฟาวเดอร์ของโปรเจกต์ Next Move Finland แนวเรียนต่อประเทศฟินแลนด์ค่ะ
ปัจจุบันค่ะก็แน่นอนค่ะเป็นโฟลเดอร์ของโปรเจกต์นี้นอกเหนือจากนั้นค่ะเป็นล่ามแปลนะคะภาษาไทยฟินแลนด์ให้กับหน่วยงานรัฐบาลต่างๆค่ะภายใต้บริษัทเอกชนที่ชื่อว่าซัวเมนตุลกอสปาเลเวลโออูเซเมติกส์โออูและอื่นๆอีกมากมายค่ะพร้อมทั้งค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการค่ะบริษัท Holiday Story ซึ่งเราก็มีโปรเจกต์ Next Move Finland ค่ะซึ่งรันภายใต้โปรเจกต์นี้ด้วยออฟฟิศของเราค่ะตั้งอยู่ที่ภูเก็ตค่ะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเราออนไลน์ได้ตลอดเวลาซึ่งยุคนี้เป็นยุคออนไลน์ที่เราสามารถนะคะจับต้องผู้คนได้นะคะโดยไม่ต้องเดินทางนะคะเราสามารถพูดคุยกันได้ face to face ผ่าน Zoom นั่นเองค่ะประสบการณ์การทำงานนะคะที่ประเทศฟินแลนด์นะคะมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่นับนะคะช่วงซัมเมอร์ด้วยไม่นับช่วงพาร์ทไทม์หรือไม่นับช่วงอื่นๆที่เป็นเทรนนิ่งนะคะก็ที่บัตซิล่าฟินแลนด์โออูนะคะเซอร์วิสมากกว่า7ปีในหลายๆตำแหน่งเลยทีเดียวค่ะซึ่งช่วงหลังๆก็เดินทางไปดูแลลูกค้าที่เอเชียบ่อยค่อนข้างบ่อยนะคะในบริษัทนี้ค่ะระดับการศึกษาค่ะปัจจุบันค่ะปตรีค่ะจากวาซา University of Applied Sciences นะคะสาขา International Businessเรียนภาคภาษาฟินแลนด์ล้วนๆเนาะค่ะแล้วก็อยู่ประเทศฟินแลนด์นะคะตั้งแต่ปี1994คศเนาะอันนี้ก็ประวัติคร่าวๆนะคะของตัวนัตตี้เองในรูปขออนุญาตแนะนำเนาะ2วันที่แล้วค่ะเราได้เข้าร่วมนะคะแฟมทัวร์เซสชั่นกับลูธยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นยูนิเวอร์ซิตี้ที่มากความสามารถมากเรียกว่าหลักสูตรให้เลือกเลยทีเดียวซึ่งอยู่ใกล้ที่เฮลซิงกิเดี๋ยวเราแนะนำผ่านเพจ Facebook ของเรานะคะค่ะทีนี้เราไปดูกันต่อในพาร์ทของทีมของเรานะคะที่ภูเก็ตนะคะนอกเหนือจาก Vigo Study แล้วนะคะเราก็ยังมีนะคะทีมที่เบสอยู่ที่ภูเก็ตนะคะชื่อคุณหวานและก็ชื่อคุณแจงนะคะดังนี้เลยค่ะก็มีอะไรก็สามารถติดต่อนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ Facebook หรือ LINE @แล้วก็ตอบได้เต็มที่นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะจริงๆแล้วตัวนี้ค่ะหลายๆคนสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะว่าUniversity ประเทศฟินแลนด์นะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรเห็นหลายๆคนพูดมันจะมีนะคะสกุลพ่วงท้ายด้วย University of Applied Sciences และอีกตัวนึงจะเป็น University เพียวๆนะคะวันนี้ค่ะUniversity นะคะเรามีถึง13แห่งนะคะทั่วประเทศฟินแลนด์และ University of Applied Sciences ค่ะเรามีถึง24แห่งนะคะทั่วประเทศฟินแลนด์นะคะจะเห็นได้ว่ารูปซ้ายมือค่ะจะเป็นลุธ University ซึ่งเป็น University นะคะส่วนขวามือค่ะจะเป็นวาซา University of Applied Sciences ก็จะเป็นในพาร์ทของ Applied Sciences นั่นเองค่ะลำดับต่อไปค่ะเรามาดูข้อแตกต่างเนาะว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะเวลาน้องๆเลือกที่จะเรียนอะไรที่เหมาะสมกับเราหรือหลักสูตรอะไรที่แต่ละมหาวิทยาลัยค่ะเขาออฟเฟอร์ให้เราหรือมีโอกาสที่จะเข้าเรียนนะคะUniversity อย่างเดียวค่ะจะให้ความสำคัญนะคะทักษะการเรียนนะคะเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาที่เน้นขึ้นอยู่กับการวิจัยนะคะน้องๆคนไหนที่ชอบอ่านหนังสือทำวิจัยค่ะในพาร์ทของ University ค่อนข้างเหมาะนะคะและหลักสูตรค่ะของ University ที่นำเสนอหรือออฟเฟอร์ให้ก็จะมีปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะแล้วก็อีกพาร์ทนึงค่ะจะเป็น University of Applied Sciences นะคะจะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นสร้างอาชีพเป็นมืออาชีพนะคะก็คือว่าเวลาการเรียนการสอนเนี่ยค่ะจะสอนพ่วงกับการทำงานได้จริงนะคะเป็นหลักค่ะเพื่อที่จะผลิตบุคลากรหรือนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพในการในสายงานนั้นๆที่น้องๆเลือกเรียนมานั่นเองค่ะส่วนที่นี่ค่ะก็จะมีหลักสูตรปตรีและปโทนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวล นะคะถ้าเราจบจากวาซาจะจบจาก University of Applied Sciences แล้วเรายังสามารถต่อนะคะที่ University ได้นะคะส่วนใหญ่ค่ะUniversity of Applied Sciences นะคะจะมีความสัมพันธ์และก็ทำงานร่วมกับนะคะกับพัฒนาต่างๆในโซนภูมิภาคของตัวเองค่ะเช่นในบริษัทเอกชนต่างๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึกในพาร์ทของข้อแตกต่างระหว่าง University และ University of Applied Sciences ค่ะสามารถดูได้ช่องทางผ่าน YouTube Next Move Finland หรือใน Facebook ของเราก็ได้ค่ะมาถึงตรงนี้มีใครมีคำถามอะไรหรือเปล่าคะฝากน้องปุ๊ปุ๊ช่วยดูในแชทบ็อกซ์หรือว่าใน Facebook ให้ด้วยนะคะเผื่อมีใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้แล้วก็สามารถถามได้ระหว่างเซสชันนี้ได้เลยนะคะได้ต่อไปค่ะดีค่ะ
ต่อไปค่ะจะมาแนะนำหลักสูตรนะคะที่เปิดรับสมัครเลยเปิดรับสมัครเดี๋ยวจะบอกว่าช่วงเวลาไหนด้วยนะคะค่ะนี่คือหลักสูตรต่างๆนะคะผ่านนะคะภายใต้ Next Move Finland ของเราค่ะจะมีในพาร์ทของ Business นะคะ Engineering Nursing ค่ะและไฮไลท์ในพาร์ทของ Nursing วันนี้ค่ะจะบอกว่าหลายๆมหาวิทยาลัยค่ะจะ Request ให้มีการเรียนนะคะภาษาฟินแลนด์มาก่อนนั่นเองก่อนที่จะเข้าเรียน Nursing เนื่องจากว่า Nursing เป็นหลักสูตรสายอาชีพที่ต้องมีการพูดคุยนะคะกับคนชาวฟินแลนด์ด้วยเวลาทำงานหรือเวลาฝึกงานนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรามีมหาวิทยาลัยที่ไม่จำเป็นต้องมีภาษามาก่อนนะคะแต่เราจะเรียนรู้ในช่วงระหว่างเรียนได้นะคะต่อไปค่ะจะเป็น Master Degree นะคะในพาร์ทของ Business นะคะเทคโนโลยีนะคะแล้วก็Mechanical Software Engineer ต่างๆค่ะอันนี้ก็สามารถดูได้เลยนะคะคร่าวๆวันนี้เราให้มาดูคร่าวๆเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจหลักสูตรไหนก็สามารถติดต่อขอคำปรึกษาส่วนตัวได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเราก็จะแนะนำหลักสูตรต่างๆให้นะคะเหมือนกับน้องๆหลายๆคนค่ะที่วันนี้เข้ามาเซสชั่นมาฟังเรานะคะก็ได้รับข้อมูลต่างๆในช่วงเราก็จะเสนอหรือว่าแนะนำนะคะหลักสูตรต่างๆที่เปิดรับสมัครในช่วงเวลาที่น้องๆต้องการที่จะมาเรียนนะคะในพาร์ทตรงนี้มีคำถามอะไรไหมคะก่อนที่จะไปดูในพาร์ทของ application period หรือการเปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศฟินแลนด์ค่ะมีอยู่คำถามหนึ่งอะค่ะสนใจเกี่ยวกับทุนปอโทมีค่าใช้จ่ายไหมอันนี้เดี๋ยวพี่ณัฐจะชี้แจงในเรื่องของเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะใช่ไหมคะมีค่ะมีทุนให้ด้วยนะคะยินดีเลยค่ะสอบถามมาเรื่อยๆมีทุนค่ะมีทุนปอโทนะคะทีนี้เรามาพูดถึงการเปิดรับสมัครนะคะพีเรียดต่างๆทั่วไปในประเทศฟินแลนด์นะคะจะมีอยู่2 รอบนะคะรอบแรกจะเปิดก่อนนะคะจะใช้เรียกชื่อเรียกว่า rolling admissionRolling Admission ค่ะ period จะค่อนข้างนานหน่อยนะคะซึ่งใกล้เปิดแล้วนะคะน้องๆคนไหนสนใจเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะคะสามารถยื่นสมัครได้เลยนะคะแล้วเรามาดูข้อแตกต่างด้วยระหว่าง Rolling Admission และอีกตัวนึงก็คือ Regular Admission นะคะเรามาดูว่าแต่ละหัวข้อเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Rolling Admission จะเปิด1พฤศจิกายนแล้วก็จะปิดรับสมัครนะคะถึงวันที่15พฤษภาคมปีหน้าเลยทีเดียวก็คือ2023นะคะจะจัดแบบนี้ทุกปีนะคะซึ่ง rolling admission เนี่ยค่ะจะเจาะจงมหาวิทยาลัยที่เราต้องการสมัครนะคะก็คือเราต้องการสมัครหลักสูตรไหนเราชื่นชมหรือว่าเราอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนเราก็สามารถยิงตรงไปที่มหาวิทยาลัยนั้นได้เลยอย่างของเราค่ะก็จะมี Lund University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้าง high technology นะคะแล้วก็ระดับท็อปๆต่างๆด้วยทั่วโลกนะคะเดี๋ยวข้อมูลต่างๆจะดูผ่าน Facebook อีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเกี่ยวกับ Lund University ให้ฟังนะคะทีนี้ค่ะใน rolling admission ค่ะก่อนสมัครการสมัครอะค่ะใครยื่นเอกสารก่อนก็ได้รับพิจารณาก่อนนะคะแล้วก็จะทราบผลไม่เกิน4สัปดาห์เลยทีเดียวค่ะทีนี้ค่ะข้อดีของตรงนี้คือถ้าน้องๆทราบแล้วว่าฟินแลนด์คือออปชันที่ใช่และออปชันที่ชอบนะคะเราจะมีเวลาเยอะในการเตรียมตัวค่ะเช่นการยื่นขอ residence สำหรับการศึกษาการเตรียมตัวต่างๆนะคะอย่างเช่นการเตรียมภาษาหรือว่าการเตรียมทางด้านการเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่จะสามารถมีเวลาเยอะขึ้นเมื่อเราทราบว่าเราได้ admitted เข้าโรงเรียนแล้วนั่นเองค่ะทีนี้ในพาร์ทของ regular admission ค่ะจะเปิดรับสมัครนะคะอันนี้ทุกปีนะคะ regular admission ค่ะจะเปิดรับสมัครรอบนี้นะคะวันที่4ถึงวันที่18มกราคม2023นะคะคือรอบ admission ทั้ง2admission เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็น rolling หรือ regular นะคะจะ intake หรือเริ่มเรียนนะคะสิงหาคม2023นะคะทีนี้ใน regular admission นะคะวันที่4ถึงวันที่18อย่างที่บอกนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะข้อดีอย่างนึงเลือกสมัครได้มากสุดถึง6วิทยาลัยในพาร์ทเนอร์ของเรานะคะนั่นก็หมายความว่าในหลักสูตรเดียวกันนะคะถ้าน้องๆสนใจที่จะเรียนนะคะเราสามารถเลือกออปชันมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยตัวแรกที่เราเลือกคะแนนอาจจะไม่ถึงหรืออาจจะสอบไม่ผ่านลำดับต่อไปที่เราเลือกเราอาจจะผ่านก็ได้ดังนั้นก็ยัง secure แน่นอนค่ะว่าคุณจะได้รับเลือกอย่างน้อย1มหาวิทยาลัยนะคะ
ถึงแม้ว่าน้องๆจะได้รับเลือกนะคะเข้าหลายๆมหาวิทยาลัยแต่ไม่ต้องกังวลนะคะน้องๆสามารถเลือกหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่น้องๆได้รับนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะอันนี้จะใช้เวลาที่เราจะต้องเตรียมตัวนะคะเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันต่างๆจะได้รับการพิจารณาหลังจากที่ปิดรับสมัครแล้วเท่านั้นนั่นก็คือหลังจากวันที่18นะคะก็จะมีนะคะหลังจากวันที่18ก็จะมีการสอบ entrance นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเขียนหรือสัมภาษณ์นะคะแล้วก็จะทราบผลนะคะจากการสอบในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็หากติดมหาลัยก็อย่างที่บอกค่ะมหาลัยไหนที่เราเลือกอาจจะเลือกไว้สักเราเลือกลงสมัคร6เราติด4อย่างเงี้ยเราก็เลือกเรียนได้1มหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆในพาร์ทของ admission period มีคำถามอะไรไหมคะยังไม่มีเนาะโอเคถ้ายังไม่มีค่ะขออนุญาตไปต่อค่ะในพาร์ทของperiod admission นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูคุณสมบัตินะคะว่าเอ๊ระหว่าง rolling admission กับ regular admission หรือระดับปตรีปโทมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วฟินแลนด์นะคะไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะคะค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวค่ะวันนี้ค่ะเรามาดูคุณสมบัติของ rolling admission นะคะที่แจ้งไปว่าเปิดวันที่1พฤษภาคมแล้วนะคะให้เตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะการเข้ามหาวิทยาลัยต้องจบอย่างน้อยค่ะการศึกษาระดับมัธยมปลายเนาะแล้วก็ในพาร์ทของ rolling admission ค่ะจะต้องใช้วัดผลระดับภาษาด้วยนะคะส่วนคะแนนต่างๆค่ะก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราสมัครหลักสูตรอะไรนะคะอันนี้ให้สามารถสอบถามหลังใหม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะชี้แจงให้แล้วก็ให้รายละเอียดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นในสาย IT ธุรกิจนะต่างๆค่ะหรือ nursing นะคะเราก็จะมีตัวที่เป็นวัดระดับภาษาให้นะคะว่าคะแนนเท่าไหร่นะคะทีนี้ค่ะ rolling admission การเข้ารับสมัครก็ขึ้นอยู่กับเกรดเฉลี่ยของวุฒิการศึกษาที่นำมาสมัครนะคะอันนี้จะดูเป็นหลักนะคะดูเป็นหลักอยู่2ปัจจัยหลักๆคือผลวัดระดับภาษาแล้วก็เกรดเฉลี่ยของวุฒิการศึกษาก่อนหน้าที่นำมาสมัครนะคะอันนี้ก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นข้อดีคือไม่มีข้อสอบ entrance ไม่มีสัมภาษณ์ดูจากเกรดแล้วก็ผลวัดระดับภาษาเท่านั้นนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางหลักสูตรค่ะที่มีสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้มีการสัมภาษณ์ที่แบบว่า official เยอะมากมายนะคะดังนั้นค่ะอันนี้ปัจจัยหลักอย่างที่บอกย้ำเนาะขึ้นอยู่กับวัดระดับภาษาแล้วก็เกรดที่นำมาสมัครแล้วก็First in first serve ค่ะถ้าเกรดคุณสวยคุณดีแล้วเรียนเก่งมาอยู่แล้วแล้วก็สนใจด้านภาษาสนใจด้านหลักสูตรนั้นอยู่แล้วก็ยื่นเอกสารสมัครได้เลยนะคะค่ะอีกพาร์ทนึงค่ะระดับปริญญาตรีสำหรับ Regular Admission นะคะที่บอกว่านะคะเปิดรับสมัครวันที่4ถึงวันที่18นะคะมกราคมปี2023นะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะจบการศึกษาระดับมัธยมปลายนะคะแล้วก็มีอยู่2ออปชันนะคะข้อ1ค่ะยื่นคะแนน SAT สมัครนะคะแต่ละหลักสูตรก็จะมีคะแนนที่ request ต่างกันไปนะคะอันนี้ก็ลองสอบถามดูว่าสนใจหลักสูตรไหนค่ะแล้วก็หรือนะคะสอบ entrance ข้อเขียนและสัมภาษณ์ค่ะประมาณนี้เนาะน้องๆหลายๆคนที่สมัครกับเราในช่วงของเดือนสิงหากันยานะคะคาบเกี่ยวแล้วก็ที่จะ intake January นี้นะคะก็แล้วก็มีแนวในพาร์ทของข้อสอบให้ด้วยนะคะแล้วก็มาชี้ด้วยเตรียมนะคะที่จะสอบด้วยอันนี้ก็คือข้อดีของ Next Move Finland นั่นเองค่ะมาดูกันต่อในพาร์ทของปโทค่ะว่าคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะในพาร์ทของ Rolling Admission ค่ะแน่นอนค่ะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็ใน Rolling Admission ก็จะมีร้องขอนะคะอย่างเช่น GMAT นะคะบวกการสัมภาษณ์นั่นเองค่ะและอีกพาร์ทนึงค่ะเป็น Regular Admission นะคะระดับปโทค่ะแน่นอนค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะอันนี้ต้องมีผลวัดระดับภาษาแต่ว่าขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เราเลือกเรียนด้วยนะคะแล้วอีกช่องทางหนึ่งก็คือต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย2ปีค่ะในพาร์ทตรงนี้ค่ะแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วก็แต่ละหลักสูตรจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ให้ทักหลังไมค์สอบถามรายละเอียดสนใจมหาวิทยาลัยไหนหลักสูตรไหนเราจะแจ้งรายละเอียดอย่างชัดเจนแต่อันนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆว่าคุณสมบัติโดยทั่วไปต้องมีลักษณะแบบนี้นะคะ
มีคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติไหมคะในพาร์ทของปอตรีและปอโทค่ะยังไม่มีเนาะโอเคงั้นขออนุญาตไปต่อค่ะอันนี้เป็นเซสชันที่น้องๆหลายๆคนสนใจนะคะค่าเทอมค่ะและทุนนะคะที่จะเรียนต่อค่ะเรามาดูกันที่ระดับปอตรีก่อนนะคะปริญญาตรีนะคะใน University นะคะใน University นะคะค่าเทอมจะอยู่ที่ 9,000 ยูโร 9,000 ยูโรนี้หมายถึงต่อ1ปีนะคะต่อ1ปีนะคะอันนี้ตัวอย่างของค่าเทอมในมหาวิทยาลัย Lund University นั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะก็จะมีในพาร์ทของdiscount นะคะ early bird ถ้าจ่ายนะคะก่อนระยะเวลาที่กำหนดนะคะในเอกสารก็จะมีแจ้งนะคะเวลาได้รับอีเมลต่างๆค่ะว่าชำระภายในกี่วันกี่วันนะคะก็จะมีดิสคาวต์ให้ 2,000 ยูโรนะคะเทียบเท่ากับว่าน้องๆจะต้องจ่ายแค่ 7,000 ยูโรนะคะในค่าเทอมปีแรกนะคะทีนี้ค่ะปีที่2ถัดไปค่ะปีที่2ถัดไปนะคะจะได้รับสกอลาร์ชิพนะคะ 50% นะคะจากค่าเทอมเลยทีเดียวนั่นก็หมายความว่าค่ะสมมุติค่าเทอม 9,000 นะคะก็จะชำระแค่ 4,500 ยูโรค่ะทีนี้ค่ะในตัวนี้ค่ะทุกคนนะคะอันนี้เป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าประเทศฟินแลนด์ค่อนข้างสนับสนุนทางด้านการศึกษาค่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่ะเพียงแค่นะคะเรียนครบ60เครดิตยูนิตนะคะของปีก่อนหน้านะคะสมมุติว่าปีแรกเรามานะคะเราก็ได้ในดิสคาวต์ราคา Early Bird แล้วแล้วปีแรกนะคะเราเรียนนะคะผ่านทุกวิชานะคะ60เครดิตยูนิตนะคะปีถัดไปค่ะคุณก็จะได้รับทุนการศึกษา 50% ค่ะอันนี้คือเงื่อนไขค่ะต้องบอกว่าประเทศฟินแลนด์ไม่ได้ซับซ้อนในการมอบทุนค่อนข้างง่ายสนับสนุนทางด้านการเรียนค่ะเมื่อคุณเรียนครบตามกำหนดค่ะคุณก็สามารถร้องขอแล้วก็รับทุนได้เลยนะคะไปดูของมาสเตอร์ดีกรีค่ะระดับมหาวิทยาลัยค่ะที่ลูจิเนอร์ซิตี้ซึ่งเอาตัวเลขมาเป็นตัวอย่างนะคะหรือค่าเทอมนั่นเองค่ะ13,500 ยูโรค่ะแต่ตัวนี้ค่ะจะมีดิสคาวต์ในปีแรกก็คือราคา Early Bird ค่ะดิสคาวต์ 6,000 บาทนั่นก็หมายความว่าน้องๆจ่ายค่าเทอมเพียงแค่ 7,500 ยูโรขออภัยค่ะเมื่อกี้แก้ไขเป็น 6,000 ยูโรนะคะนั่นก็หมายความว่าน้องๆ นะคะจะต้องจ่ายค่าเทอมแค่ 7,500 ยูโรเท่านั้นนะคะอันนี้สำหรับปีแรกส่วนปีถัดไปค่ะปีที่2เหมือนเดิมค่ะถ้าหากน้องๆ นะคะสามารถนะคะที่จะcomplete นะคะมากกว่า60เครดิตยูนิตของปีที่แล้วนะคะปีถัดไปก็ discount 50% เหมือนเดิมค่ะย้ำนะคะประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่นะคะสนับสนุนทางด้านการศึกษาดังนั้นค่ะถ้าน้องๆตั้งใจเรียนแล้วเรียนครบนะคะตามที่กำหนดค่ะดังนั้น scholarship ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะจะบอกว่าหลายๆคนที่มาเรียนค่ะน้องๆบางคนก็ทำได้มากกว่า60เครดิตด้วยซ้ำนะคะดังนั้นก็ชิวๆไปเลยค่ะไม่ว่าต้องการจะเรียนอะไรเพิ่มเติมทางมหาวิทยาลัยก็ค่อนข้างเปิดนะคะสามารถเรียนคอร์สนั้นๆได้เลยค่ะซึ่งจะบอกว่าค่าเทอมนะคะเป็นต่อ1ปีไม่ใช่รายคอร์สนะคะน้องๆสามารถเลือกเรียนคอร์สอื่นๆที่น้องๆสนใจได้นะคะทีนี้ค่ะต่อไปเรามาดูในพาร์ทของค่าเทอมนะคะของ University of Applied Sciences ค่ะBachelor Degree หรือระดับปริญญาตรีนะคะอันนี้อยู่ประมาณ 8,000 ยูโรนะคะเรายกตัวอย่างของ Lab University of Applied Sciences มาให้นะคะแล้วก็ราคาอยู่ Early Bird นะคะ Discount ปีแรกนะคะ 20% นั่นก็คือ 1,600 บาทนะคะซึ่งปีแรกจะจ่ายแค่ 6,400 บาทเองนะคะยูโรค่ะขออภัยค่ะ 6,400 ยูโรนั่นเองค่ะscholarship เหมือนเดิมค่ะมีไครเทเรียเหมือนเดิมนะคะก็คือนะคะจะได้รับทุนการศึกษา 50% นะคะจากการเรียนนะคะของปีที่แล้วซึ่งจะรับทุนตัวเนี้ยค่ะเป็นปีที่2นั่นเองค่ะ Master degree ก็เช่นกันค่ะจะมีค่าเทอมค่ะ 9,000 ยูโรต่อปีนะคะแล้วก็มีราคา Early Bird ให้ discount ถึง 20% นะคะเหมือนเดิมค่ะ scholarship 50% นะคะในปีที่2แต่ว่า request ว่าปีถัดปีแรกนะคะคุณต้องเรียนให้ครบขั้นต่ำ60เครดิตยูนิตนั่นเองค่ะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกง่ายไหมคะสำหรับการที่จะได้รับ scholarship ของประเทศฟินแลนด์
ไม่ยากเนาะไม่ยากเลยทีเดียวค่ะเพียงแค่เราเรียนซึ่งอยากจะย้ำบอกว่าหลายๆคนค่ะที่มาเรียนนะคะทำได้มากกว่า60เครดิตยูนิตด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าอาจจะมีความสนใจที่จะเรียนวิชาอื่นเพื่อไปเสริมแล้วก็ไปเติมนะคะในหน้าที่การงานต่างๆด้วยนะคะหรือเอาไปเสริมไว้ก่อนเพราะปีแรกมาค่อนข้างไฟแรงนะคะก็เรียนเยอะๆไว้ก่อนนะคะอะไรที่เรามีความสนใจเราอยากเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเรียนได้อย่างที่บอกนะคะถ้าเทอมเป็นรายปีนะคะไม่ใช่รายวิชานะคะสามารถเรียนได้ในหลายวิชานะคะถึงแม้จะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของเราแต่ถ้าเกิดมันเป็นออปชันหรือถ้าเปิดเรียนเปิดสอนนะคะก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นรายละเอียดก็สามารถนะคะสอบถามที่อาจารย์แนะแนวนะคะหรือติวเตอร์ประจำตัวของเราได้เลยนะคะทีนี้อีกพาร์ทหนึ่งนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่มาเรียนหรือผู้ปกครองที่มาเรียนนะคะค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างวันนี้เราแบ่งมา2เซสชันนะคะเป็นค่าใช้จ่ายการเตรียมตัวก่อนที่จะมาที่ประเทศฟินแลนด์นะคะถ้าน้องคนไหนมีความจำเป็นที่อยากจะสมัครผ่าน SAT คะแนน SAT หรือต้องใช้ไวยวัดผลระดับภาษาค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะคะแต่ว่าแต่ละสถาบันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็ลองดูนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเรามาชี้แจงรายละเอียดคร่าวๆให้กับน้องๆได้ดูนะคะจะมีข้อแรกเลยค่ะสอบวัดระดับภาษานะคะข้อ2ค่ะจะเป็นค่า resident permit นะคะของเด็กนักเรียนค่ะอันนี้จ่ายตรงผ่านเว็บไซต์เลยไม่เกี่ยวข้องกับเรานะคะก็สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้แต่ว่าเรายินดีให้คำแนะนำแล้วก็สอนวิธีการในการทำนะคะในการยื่นขอวีซ่าต่างๆค่ะสามารถปรึกษากับเราโดยตรงได้เลยค่ะนักเรียนน้องๆที่เรียนกับเรานะคะส่วนค่าเทอมนะคะก็จะอยู่ประมาณ 7,000-8,000 ยูโรนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดได้รับดิสคาวต์ในพาร์ทของ Early Bird ก็จะถูกกว่านี้หรือได้รับเป็นการทุนการศึกษาก็จะถูกกว่านี้อย่างที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะค่าเทอมต่างๆค่ะก็จะจ่ายตรงกับมหาวิทยาลัยเลยนะคะทีนี้เรามาดูการเตรียมตัวในการยื่นขอ Resident Permit ต้องมีค่าครองชีพนะคะนั่นก็คือที่กฎหมายประเทศฟินแลนด์กำหนดนะคะในพาร์ทของ Immigration นะคะมีข้อกำหนดว่าต้องมีนะคะเงิน 6,720 ยูโรหรือเทียบเท่ากับประมาณ 250,000 บาทนะคะในบัญชีของนักเรียนที่สามารถเบิกเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้นะคะอันนี้ก็ต้องมีหลักฐานนะคะว่าเรามีสำรองหรือสำหรับการเรียนชีพหรือสำหรับดูแลค่าใช้จ่ายที่นี่ได้นะคะทั้งนี้ค่ะมาที่นี่ต้องมีประกันสุขภาพค่ะเพราะว่าเรามาในฐานะ resident ของนักเรียนนะคะเราชี้แจงค่าใช้จ่ายประมาณ 45,000 บาทจริงๆแล้วสามารถมีถูกกว่านี้ได้นะคะแล้วก็ในเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าประกันสุขภาพมีที่ไหนบ้างที่ immigration ของประเทศฟินแลนด์แนะนำค่ะก็สามารถเข้าไปเลือกดูได้นะคะAverage ค่าตั๋วเครื่องบินนะคะก็อยู่ประมาณ 25,000 นะคะอาจช่วงมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะคะแต่ว่าเราก็คร่าวๆเฉลี่ยมาให้อยู่ประมาณ 25,000 แล้วก็คำปรึกษาและค่าดำเนินการของ Next Move Finland ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะเรายินดีนะคะเป็นสะพานให้ข้อมูลนะคะแล้วก็เชื่อมระหว่างประเทศไทยประเทศฟินแลนด์ให้เด็กนักเรียนนะคะประเทศไทยมีความรู้หรือได้รับการศึกษาในระดับ High Class ที่ประเทศฟินแลนด์เลยทีเดียวค่ะซึ่งก็หลายๆคนจะทราบนะคะฟินแลนด์ก็ถูกโหวตนะคะให้เป็นประเทศที่มีการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกด้วยเช่นกันค่ะทีนี้อีกคอร์สหนึ่งนะคะที่หลายๆคนสนใจไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือน้องๆก็ตามนะคะเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อเดือนนะคะเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะเราลิสต์มาให้5ข้อแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันจะขึ้นอยู่กับรายบุคคลด้วยน้องอาจจะมีเยอะกว่านี้อาจจะมีน้อยกว่านี้ค่ะข้อหนึ่งเลยปัจจัยหลักและปัจจัยสำคัญก็คือที่พักนะคะอยู่ประมาณ230-500ยูโรนะคะอันนี้จะเป็นนะคะในพาร์ทที่เด็กนักเรียนพักอยู่ใน student apartment นะคะแต่ว่าถ้าเกิดพักเดียวๆนะคะเป็น private ก็จะอยู่ประมาณ500-600ยูโรนะคะอยู่ในห้องสตูดิโอนะคะอันนี้ก็จ่ายตรงกับผู้ให้เช่าเลยนะคะแล้วก็ในพาร์ทของ student apartment แล้วก็จะมีลิงก์ให้เด็กนักเรียนนะคะสามารถเข้าไปเลือกได้แล้วก็สามารถดูตรงนั้นแล้วก็จองตรงนั้นได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามเราได้แล้วก็สามารถประสานงานให้ได้นะคะ
ลำดับต่อไปค่ะเป็นค่าอาหารนะคะเอกสารการเรียนนะคะจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยก็จะมีห้องสมุดหนังสือต่างๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าน้องๆบางคนอาจจะมีสมุดเสริมนะคะหรือปากกาดินสออะไรก็ตามแต่เราก็เลยลิสต์มาให้จริงๆเราอาจจะไม่ถึง50 ยูโรต่อเดือนด้วยซ้ำนะคะบางเดือนอาจจะไม่ต้องซื้อนะคะในพาร์ทของค่าเดินทางเผื่อเด็กนักเรียนต้องการเดินทางไปที่ไหนหรือที่พักอาจจะไกลออกไปนิดนึงต้องนั่งรถบัสแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะการศึกษาเรียกว่าอะไรการขนส่งที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะค่อนข้างที่จะครบแล้วก็สมบูรณ์นะคะค่อนเป๊ะตรงต่อเวลาแล้วก็เป็นประเทศที่มีการจัดการที่ดีมากในเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าบอกน้องๆหลายๆคนที่ขอคำแนะนำปรึกษานะคะบอกว่าการที่จะไปรอรถไฟหรือรถเมล์ประเทศฟินแลนด์นะคะไม่ต้องไปรอนานเพราะว่าเขามาค่อนข้างเป๊ะแต่ก็อย่าเลทนะคะ1 นาทีเขาก็ออกคือเขาก็ไม่รอแล้วนะคะพอถึงเวลาเป๊ะก็ออกเลยดังนั้นค่ะตามป้ายรถเมล์จะไม่ค่อยมีคนไปยืนออจะไปยืนเฉพาะประมาณ5 นาทีก่อนรถออกประมาณนี้ค่ะมากสุดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะเราจะได้ไม่ต้องยืนหนาวเยอะในช่วงฤดูหนาวนะคะอีกลิสต์หนึ่งค่ะที่ลิสต์ให้มองเห็นภาพเที่ยวสังสรรค์นะคะเรามีสมาคมนักเรียนนักศึกษาแล้วก็อาจจะมีการเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนๆบ้างนะคะก็นี่ก็คือรายจ่ายนะคะคร่าวๆต่อเดือนขออนุญาตย้ำเนาะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยนะคะบางคนอาจจะใช้ไม่ถึงนี้ก็ได้บางคนอาจจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ละเดือนของน้องๆด้วยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นในพาร์ทของเอกสารและข้อมูลในการสมัครนะคะซึ่งพาร์ทนี้ค่ะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างสำคัญมากเพราะว่าในช่วงการที่รับสมัครอะค่ะเอกสารเวลาส่งยื่นต้องครบนะคะแล้วก็เอกสารบางตัวที่ยังเป็นภาษาไทยนะคะอย่าลืมแปลนะคะแล้วก็มีสแตมป์รับรองการแปลให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเวลาเรายื่นเอกสารดังต่อไปนี้หรือข้อมูล1 ถึงข้อ 9เนี่ยค่ะต้องครบและยื่นในเวลาเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดยื่นทีละครั้งอาจจะมีการตกหล่นได้นะคะดังนั้นแนะนำค่ะให้เตรียมเอกสารตั้งแต่วันนี้เลยคนไหนที่สนใจที่จะเรียนนะคะ1เลยค่ะใบจบการศึกษาถ้าหากเป็นภาษาไทยนะคะก็ให้แปลให้เรียบร้อยนะคะแต่น้องๆคนไหนที่กำลังจะจบการศึกษาหากในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนนะคะสามารถที่จะดึงเป็นภาษาอังกฤษได้ร้องขอเป็นภาษาอังกฤษมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีลายเซ็นหรือสแตมป์ให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะจะได้ไม่ต้องมีการไปเสียเงินจ้างแปลนอกรอบนะคะทรานสคริปต์ก็เช่นกันค่ะก็อยากให้นะคะมีเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยนะคะส่วนน้องๆคนไหนที่สมัครในหลักสูตรที่ต้องการมีผลวัดระดับภาษาไม่ว่าจะเป็นโทเฟลเวลก็ตามนะคะก็อย่าลืมเตรียมด้วยนะคะข้อ4ค่ะ S-Canon SAT ค่ะสำหรับคนที่จะใช้คะแนนนี้ในการสมัครก็อย่าลืมเตรียมให้เรียบร้อยนะคะสำหรับนะคะข้อ5คนที่ต้องการสมัครนะคะ University of Applied Sciences ค่ะปอโทค่ะต้องมีการหนังสือรับรองการผ่านงานอย่างน้อย2 ปีค่ะอันนี้ก็เตรียมให้เรียบร้อยอาจจะมีการเขียน CV มาด้วยนะคะก็เป็น plus อย่างหนึ่งค่ะอันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสมัครปตรีหรือปโทค่ะหนังสือเดินทางนะคะหรือเอกสาร identification ของเรานั่นก็คือพาสปอร์ตนั่นเองค่ะที่เราจะต้องมีนะคะยืนยันตัวตนค่ะอีเมลค่ะในการสมัครตรวจสอบและสะกดให้ถูกต้องนะคะเพราะอีเมลเหล่านี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยค่ะในอนาคตก็จะส่งข่าวสารถึงเราไม่ว่าจะเป็นคอร์สการเรียนต่างๆหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะบางมหาวิทยาลัยก็จะมีระบบเป็นของเขาเองซึ่งหลังจากที่เด็กนักเรียนรีจิสเตอร์อะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีนะคะอีเมลในมหาวิทยาลัยของเขาเองในการใช้งานด้วยเช่นกันค่ะแต่ทั้งนี้ค่ะช่วงระหว่างในการสมัครค่ะอีเมลนะคะถึงหลังจากที่เราสมัครไปแล้วให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยเนาะไม่ได้ไปอยู่ในจังเมลหรือขยะนะคะข้อมูลค่ะอีก2 อย่างที่จำเป็นนั่นก็คือที่อยู่นะคะขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะสะกดมาให้เรียบร้อยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะเพื่อการติดต่อค่ะทุกอย่างเนี้ยค่ะเป็นข้อๆเลยค่ะสามารถส่งมาที่นะคะ nextmove.fi@gmail.com ค่ะทาง Nextmove Finland ก็จะดูแลแล้วก็ประสานงานให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะทางนี้ค่ะเราก็จะตรวจสอบให้ก่อนเนาะว่าเอกสารครบไหมทุกอย่างโอเคไหมชัดเจนไหมก่อนที่จะยื่นสมัครนะคะเพราะว่า
ต้องอธิบายอย่างนี้เนาะมหาวิทยาลัยค่ะมีนักศึกษาทั่วโลกที่สมัครมาดังนั้นเอกสารจากประเทศไทยจากยูสมูฟินแลนด์ค่ะก็อยากจะให้มีครบถ้วนสมบูรณ์ที่ดีที่สุดเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วนะคะก็เอกสารอะไรที่อาจจะยังไม่ครบหรือว่ายังขาดไปอาจจะไม่ชัดเจนนะยูสมูฟินแลนด์ก็อาจจะร้องขอนะคะให้ทำใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยเราในการดำเนินการอย่างเร็วขึ้นด้วยนั่นเองค่ะต้องเหนือจากนั้นค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆคนไหนที่มีในพาร์ทของ entrance เข้าสอบนะคะอย่าลืมมีพาสปอร์ตอยู่ข้างๆนะคะเพื่อยืนยันตัวตนนะคะโดยเฉพาะเซสชันของการสัมภาษณ์ค่ะแล้วก็ไฟล์เอกสารที่ขอนะถ้าเกิดส่งเข้าอีเมลของเราอาจจะเป็น JPEG หรือ PDF นะคะก็ได้นะคะแต่ว่าขอชัดๆแล้วก็ตรงๆนะคะจะได้รวดเร็วในการนะคะยื่นเอกสารแล้วก็การพิจารณานั่นเองค่ะค่ะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะจะบอกว่าปรึกษาผ่าน Next Move Finland ค่ะสามารถทักได้เลยนะคะเพียงขอข้อมูลในการลงทะเบียนที่จะเข้ารับการนะคะปรึกษาเท่านั้นเองค่ะปรึกษาฟรีค่ะน้องๆที่เข้ามาในฟังวันนี้ก็ได้รับการปรึกษาที่ฟรีแล้วนะคะแล้วก็สามารถเขียนคำถามใน Facebook ได้เลยการสมัครก็ฟรีนะคะเราดำเนินการเช็คเอกสารตรวจสอบให้ฟรีทุกอย่างนะคะคอนซัลท์ในพาร์ทของการยื่นวีซ่าอย่างนี้ก็ฟรีด้วยเช่นกันค่ะคือทุกอย่างฟรีนะคะในพาร์ทของการสมัครต่างๆค่ะทีนี้ค่ะเราทำอะไรให้กับหรือว่าเรามีเซอร์วิสอะไรให้กับเด็กนักเรียนนะคะในพาร์ทของเราคือเราตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่บอกนะคะถ้าอันไหนไม่ชัดไม่คมไม่ชัดเจนนะคะเราก็ขออนุญาตให้เด็กนักเรียนไปตรวจสอบแล้วก็ส่งมาใหม่อีกครั้งค่ะเรานะคะลงทะเบียนสมัครเข้าระบบให้ติดตามผล follow up ให้นะคะเรามีผู้ดูแลตรงของเรานะคะที่ดูแล Next Move Finland ให้นะคะเนื่องจากว่าเราเป็นนะคะพาร์ทเนอร์ตรงกับมหาวิทยาลัยนะคะดังนั้นก็จะมีผู้ดูแลที่ดูแลตรงกับเราด้วยนะคะแล้วก็ในหลายๆเซสชันค่ะเขาก็ยินดีที่จะมาแบ่งปันนะคะเล่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของเขาด้วยแต่ว่าต้องขออภัยค่ะวันนี้ไม่ได้เชิญนะคะเนื่องจากว่ามันตรงกับวันเสาร์ส่วนใหญ่ค่ะก็จะมีการหยุดทำงานนะคะก็เดี๋ยวรอบหน้าเรามีโอกาสแล้วจะเชิญนะคะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมานะคะพูดคุยกับเราด้วยนะคะNext Move Finlandค่ะให้คำปรึกษาเชิงลึกนะคะถึงการสมัครและหลักสูตรต่างๆนะคะก็ถ้าอยากดูรายละเอียดหลักสูตรแล้วก็สามารถมีลิงก์ส่งให้ดูด้วยแต่ละวิชาเรียนอะไรบ้างเรียนเท่าไหร่เครดิตยูนิตเท่าไหร่อันนี้ค่ะเราสามารถดึงให้ดูได้เลยนะคะวันนี้ค่ะเรายินดีดูแลนะคะผู้ปกครองหรือค่ะน้องๆนะคะจากไทยนะคะที่สนใจจะเข้ามาเรียนที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะเราดูแลประสานงานให้นะคะแล้วก็หาข้อมูลให้นะคะนั่นเองค่ะอันนี้ก็จากในมูฟฟินแลนด์ค่ะยินดีนะคะในแนวนะคะให้คำปรึกษาเรียนต่อที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะก็สามารถติดต่อผ่านเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านFacebook หรือ Line แอดก็ตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลการติดต่อของเราค่ะ